วันนี้พบกับผมนะครับนนท์นะครับจากม่านน้ำดีไซน์และลายเอเว่นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูแลรักษาทำความสะอาดสระว่ายน้ำของเรานะครับก็จะมีด้วยกันคร่าวๆประมาณ3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราต้องวัดค่าน้ำก่อน2นะครับก็คือทำความสะอาดภายในสระว่ายน้ำนะครับก็คือการถูฝุ่นแล้วก็ของเสียสกปรกจากผิวน้ำนะครับและ3ก็คือวิธีการดูแลป้องปั๊มและสั่งฟองนะครับตัวคลอรีนครับของสระว่ายน้ำเราอันนี้ตัวพีเอชบวกใช้เติมในกรณีที่วัดค่าน้ำออกมาแล้วค่าน้ำที่หลั่งจริงๆในสระจริงนะครับเราก็จะเติมตัวนี้ให้ละลายน้ำแล้วก็พีเอชลงไปเลยครับพีเอชลบถ้าวัดค่าน้ำออกมาแล้วเป็นด่างนะครับก็ให้เราบวมตัวนี้แล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ตีลงสระได้เลยครับตัวนี้เป็นน้ำยาฆ่าตะไคร่เขียวนะครับก็คือเติมอาทิตย์ละครั้งนะครับอันนี้เช่นกันก็คือให้เติมอาทิตย์ละครั้งนะครับตวงตามปริมาตรของขนาดสระเหมือนกันครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องทำนะครับขั้นตอนแรกก็คือการวัดค่าน้ำนะครับเพื่อจะตรวจสอบว่าเราต้องเติมน้ำยาหรือว่าปรับสภาพน้ำยังไงนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัววัดค่าน้ำนะครับเป็นอย่างนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะครับจะมีสีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำในสระได้นะครับแล้วก็ใส่ฝั่งสีแดงนะครับดูง่ายๆเลยฝั่งสีแดงเราใส่สีโยนฝั่งสีเหลืองค่าน้ำฝั่งบ้านสีแดงนะครับจะเป็นการบอกค่าน้ำความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำในสระนะครับค่าน้ำฝั่งสีเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวบอกค่าคลอรีนภายในสระนะครับค่าน้ำวัดออกมาแล้วเป็นสีชมพูหรือสีแดงก็คือน้ำในสระมีความเป็นด่างนะครับจะคล้ายๆกับน้ำฝนก็ให้เราเติมตัวพีเอชลบหรือกรดเกลือนะครับลงไปในสระตามปริมาณขนาดสระของเราส่วนถ้าค่าน้ำเป็นสีเหลืองก็คือในสระจะมีสารเคมีอยู่เยอะก็คือตัวถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยผมแนะนำให้ลงเล่นนะครับจะให้เราเติมตัวนี้ครับน้ำยาพีเอชบวกลงไปในสระ2ตัวนี้เราต้องตวงในปริมาตรที่ตามขนาดสระแล้วเราก็ละลายน้ำแล้วก็เทลงสระได้เลยครับส่วนฟังสีเหลืองป้ายสีเหลืองนะครับก็คือจะบอกค่าคลอรีนในสระก็คือมีการฆ่าเชื้อโรคหรือเปล่าถ้าวัดออกมาแล้วเป็นสีเหลืองพยายามให้อยู่ในขีดกา3ช่องกลางนี้นะครับค่าก็คือลองเล่นได้ปกติครับแต่ถ้าสีเหลืองเกินไปให้เราเปิดน้ำดีใส่สระแล้วเดี๋ยวให้เปิดระบบเนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นอยู่ในปีกาสามช่องกลางถ้าใสเลยก็ให้เราเติมคลอรีนลงสระได้เลยครับถ้าน้ำตรงนี้นะครับวัดออกมาแล้วเป็นด่างนะครับมันจะไม่อันตรายนะครับแต่ว่าน้ำตัวนี้จะไม่สะอาดที่แค่นะครับเราก็ใส่ตัวคลอรีนเพิ่มเข้าไปครับและน้ำยาต่างๆขั้นตอนที่2นะครับก็เป็นการทำความสะอาดภายในสระนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีร้อนอุ่นครับด้วยสายดูดครับด้ามดูดแล้วก็สายดูดนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็มาต่อตัวล้อดูดเข้ากับด้ามนะครับจากนั้นเราก็เอาสายดูดเสียบตรงล้อดูดตรงนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญและต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับก็คือการไล่สายนะครับครับการที่เราต้องไล่สายดูดฝุ่นนะครับลงไปในน้ำให้หมดนะครับเพราะว่าถ้ามีอากาศอยู่ในสายนะครับจะทำให้ตัวดูดเนี่ยครับมีอากาศอยู่ข้างในแล้วจะทำให้มันไม่ดูดนะครับตัวสายนี้นะครับเราก็ต้องไล่ลงน้ำให้หมดนะครับพอเราไล่สายจมน้ำจนหมดนะครับเราก็เอาตัวกลวยใส่สกีเมอร์นะครับมาเสียบตรงนี้แล้วเราเอาตัวมาใส่ตรงนี้ครับตัวไม้ดูดเนี่ยดูดหรือเปล่าแล้วก็เอาลองเอานี่นะครับมาดูดนะครับจะดูดนะครับมันจะดูดอย่างนี้นะครับครับผมจากนั้นเราก็ไล่ดูดสุดไปต่างๆนะครับอ
ราก็เอาตัวนี้ออกมาด้วยนะครับอย่าลืมถ้าลืมเอาออกนะครับต้องเอาออกมาด้วยนะครับถ้าเราทำความสะอาดดูดฝุ่นในสระเสร็จนะครับพวกสิ่งสกปรกก็จะมาอยู่ในตะกร้าตัวสกิมเมอร์ตัวนี้นะคะพอเราเอาตัวนี้ไปทิ้งเสร็จปุ๊บเราก็เก็บใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ปิดตัวสกิมเมอร์ไว้เหมือนเดิมแต่ว่าตัวเศษสิ่งสกปรกเนี่ยครับก็จะไปอยู่ตรงตัวที่ตะกร้าหน้าปั๊มด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยครับครับผมเศษสิ่งสกปรกนะครับที่เราดูดฝุ่นนะครับก็จะมีอยู่ตรงในตะกร้าสกิมเมอร์นะครับแล้วก็จะมีอยู่ตรงตะกร้าตัวนี้ครับตะกร้าหน้าปั๊มตรงนี้นะครับครับตะกร้าหน้าปั๊มนะครับตรงนี้นะครับถ้าดูแล้วว่ามีเศษสิ่งสกปรกขยะเศษใบไม้อะไรนะครับมาอยู่ในนี้เยอะเราก็เปิดเอาออกมาทำความสะอาดนะครับขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องปิดปั๊มก่อนนะครับพักผ่านแล้วก็ปิดปั๊มวิธีการเปิดตะกร้าหน้าปั๊มนะครับก็จะมีอันนี้เป็นตัวเปิดตะกร้าหน้าปั๊มนะครับแล้วเราก็มาใส่แบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดตัวตะกร้าหน้าปั๊มออกนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวตะกร้าตัวนี้ออกมาทำความสะอาดมาดูขยะนะครับอันนี้ก็คือไม่มีขยะนะครับถ้ามีก็คือเอาไปทิ้งนะครับแล้วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมมันจะมีช่องรูตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญนะครับก็คือตัวตะกร้าหน้าปั๊มเนี่ยลูกค้าต้องปิดให้สนิทนะครับแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ให้แน่นนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดระบบนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูตัวตะกร้าหน้าปั๊มตัวนี้นะครับถ้าไม่มีกรองอากาศแบบนี้นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำความสะอาดตะกร้าหน้าปั๊มนะครับที่เราต้องทำความสะอาดตรงตะกร้าหน้าปั๊มและถังกรองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำความสะอาดตรงนี้นะครับเศษขยะเศษฝุ่นหรืออะไรนะครับอาจจะเข้าไปติดตันในตัวปั๊มได้นะครับจะทำให้ปั๊มอั้นและทำงานไม่เต็มที่นะครับอาจจะทำให้ปั๊มเสียหายได้นะครับอันนี้เราก็ต้องทำความสะอาดนะครับก็ต้องมาดูเช็คไม่ต้องบ่อยมากก็ได้ครับแต่ว่ามาดูบ้างครับครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการทำความสะอาดถังกรองนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องติดระบบครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรงที่หัวถังกรองตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนจากฟิลเตอร์เราหมุนไปที่แบ็กวอร์ดครับกดลงแล้วก็หมุนนะครับครับมาที่แบ็กวอร์ดครับแล้วเราก็ไปเปิดระบบต่อครับครับผมแล้วเราก็มาเปิดระบบเมนูนะครับครับแล้วเราก็ไปเช็คนะครับจะมีให้ดูตรงจุดน้ำนะครับว่าน้ำขุ่นนะครับน้ำจะขุ่นเป็นสีนี้เราก็รอจนน้ำใสประมาณ 2-3 นาทีนะครับเราก็ไปปิดระบบนะครับครับพอน้ำเริ่มใสขึ้นนะครับเราก็ไปปิดระบบครับครับแล้วเราก็กลับมาหมุนจากแบ็กวอร์ดเป็นฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้ห้ามลืมนะครับไม่งั้นน้ำจะออกจากสระหมดนะครับ